และบรรยากาศที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ในขณะนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศของการโหลดแถวบัณฑิตนะคะเข้าสู่หอประชุมทิพกรรัศมีโชติที่จะประกอบพิธีในส่วนของพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในช่วงของภาคเช้านี้ค่ะซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นะคะในภาคเช้านี้ก็จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรพร้อมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรด้วยค่ะ